เอาละค่ะแม่น้อยกะซื้อของเสร็จแล้วนะคะเอาของขอไปเก็บในตู้แล้วค่ะสำหรับรอบแรกเนาะยู่เข้าไปพี่น้องเอ้ยมันบ่ล็อกเที่ยงไทยพี่น้องเบิ่งหั่นล่ะยู่เขาบ่สนิทนะแต่หยอดเงินก็เลยเสียฟรี40แต่ว่าเดี๋ยวแม่น้อยก็เลยหยอดอีก40หามึงเอ้ยเดี๋ยวสิขึ้นไปหากินเขาเนาะค่ะอันที่จริงน่ะคันแม่น้อยอยากได้ของหลายน่ะแม่น้อยก็จะชวนแม่พิ่นมานําเขาหยังเพราะว่าแม่น้อยอ่ะจะได้เอาซิปของแม่พิ่นในการซื้อของเนาะแต่ปัจจุบันนี้แม่น้อยก็บ่ได้ซื้อหลายก็เลยมาผู้เดียวนะคะการที่เฮาจะซื้อของโดยใช้ซิปเฮาก็ต้องออกค่าใช้จ่ายให้แม่พิ่นนะคะค่ากินค่าอยู่ค่ารถค่าเรือเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเฮาที่เฮาจะมาซื้อเนาะก็คือหมูเสียสละมาเป็นหมูสิเฮาก็เลี้ยงอาหารหมูแต่ว่าเฮาก็จ่ายค่ารถให้หมูแต่เฮาก็ใส่ซิปหมูในการซื้อของแต่ว่ารอบนี้แม่น้อยบ่ได้เอาหลายค่ะนะแม่น้อยก็เลยบ่ได้ส่วนแม่พิ่นมาอีกอย่างนึงก็ช่วงนี้แม่น้อยก็บ่ค่อยดื่มบ่ได้หยุดดื่มนะคะแต่ว่าบ่ค่อยดื่มบ่ค่อยอยากกินแล้วก็บ่ค่อยดื่มนะก็เลยบ่ได้ซื้อเครื่องดื่มหลายก็เลยมาผู้เดียวเนาะค่ะเดี๋ยวสิเข้าใจผิดกันอีกเพราะว่าเดี๋ยวสิถามหาว่าอ้าวแม่พิ่นคือบ่มาเป็นหยังคือบ่มาสาเหตุคือแม่น้อยบ่ได้ซื้อของหลายเนาะก็เลยว่ามาผู้เดียวซื้อผู้เดียวแล้วก็พอดีแล้วก็ดื่มผู้เดียวเล่าแทบจะว่าผู้เดียวก็ได้เนาะเพราะว่าแม่น้อยก็บ่ค่อยได้ดื่มนั่นๆสิหยิบขึ้นมากินเทื่อนึงแทบจะบ่ได้กินไปได้กินมื้อนั้นมื้อเดียวมื้อไปเลี้ยงนวดนะคะแล้วก็ซื้อกินแก้วนึง2แก้วยัดไว้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวแม่น้อยจะขึ้นไปซื้อนะคะกับเขากินมื้อนึงไปซื้อแล้วก็สิไปพักผ่อนพอเลือดตีกลับมาเฮาก็สิได้ลงมาซื้ออีกรอบนึงเนาะจ้ะเนาะมาคนเดียวชิลๆจ้าชิวคนเดียวบรรยากาศดีแซ่บพี่น้องกินไปเบิ่งวิวไปนะคะชิวๆคนเดียวแม่น้อยบ่ได้ทายเพราะว่าข้าเจ้าลูกก็ห้องไห้ลูกแอวอยู่ข้างๆนะคะเสียงมันดังแม่มันเพิ่งอุ้มออกไปเมื่อกี้จึงได้มาเว้าได้เนาะบรรยากาศงามแฮ่งเขาเพิ่งหนีออกไปกุมในเมื่อกี้เนาะแม่น้อยนั่งกินอยู่ในเรือชิลๆมื้อนี้แม่น้อยจะกินเป็นปลาลักล่ะค่ะปลาลักซอสกุ้งนะคะบีบบางหน้าลงไปมันฝรั่งต้มแล้วก็สลัดแล้วก็ขนมปังแคมกินไปก็ป้ายแก้วนึงกินชิวๆคนเดียวนะคะเรือกำลังสิเทียบฟังของเกาะโอแลนด์นะคะกำลังสิเทียบฟังของเขตของฟินแลนด์เนาะแม่น้อยกินเข่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเอากาแฟค่ะเพราะว่ากาแฟแม่น้อยจ่ายไปแล้วยังไม่ได้ไปเอาเนาะเดี๋ยวค่ะกลับแม่น้อยจะออกไปถ่ายวิวนิดหน่อยแล้วก็จะลงไปซื้อของนะคะอีกรอบนึงแล้วก็จะแพ็คใส่รถเข็นนั่งรอเดินออกเนาะรอบนี้แม่น้อยมาตอนคิวรถ 6:45 ปกติแล้วสิมาเที่ยงนะคะมาถึงมีก็สิแล้งค่ะกลับบ้านก็สิมืดประมาณเกือบ 3-4 ทุ่มแต่มื้อนี้ก็สิกลับฮอดบ้านประมาณ 6:00 กว่านะคะเอ้ากินไว้แก้วเดียวเสียงคือแหบแต่พี่น้องบัดนี้จัดกาแฟแล้วพี่น้องไม้ไหว
ไม่ดื่มแล้วจ้าแก้วเดียวพอมาที่จริงในหมอที่รักษาโรคเบาหวานเขาบอกว่าให้กินไหว้วันละแก้วจะดีนะคะไหว้มีผลดีแต่อย่ากินหลายต้องกินมื้อละแก้วรักษาโรคได้ลองไปอ่านเบิ่งใน Google นะคะที่จริงเรานี่ไม่น้อยบ่ได้ยั่นหรอกแต่ว่าเฮาบ่ได้กินโดนเนาะบ่ได้กินโดนก็แค่เดือน2เดือนนั่นหรอกว่าบ่ได้วอมคอมันเลยสิเป็นตายหลายดีอันนี้เป็นน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานค่ะปกติบ่ใส่นะมื้อนี้เพิ่นอยากใส่ซื่อๆดอกรู้สึกว่าข่อยวินแล้วพี่น้องเฮาเท่คือบ่ลงเนาะเปิดอีกซั่นเก็ดเดียวพี่น้อง2เก็ดมีอยู่2เก็ดเอาๆๆ1เก็ด2เก็ดแม่ตายซื้อมาให้แม่หน่อยอยู่นะคะแม่ตายซื้อมาให้แม่หน่อยแพ็คนึงเนาะค่ะแพ็คนึงเนี่ยก็โอ้ยกินเป็นปีอะค่ะปกติมันก็กินกาแฟดำนะคะแต่มื้อนี้ฟาดไว้ไปแล้วโอ้ยตาเป็นสีมิงๆพี่น้องฮอดแล้วค่ะเลือดจอดแล้วนะคะจอดอยู่ฝั่งฟินแลนด์ล่ะ โอ้กินไว้ไปแก้วเดียวเลยจังเสียงแหบเสียงแหงท่านผู้ชมเป็นกระต่ายแท้พี่น้องในที่สุดสมอก็เปาะได้ปักลงแล้วนะคะที่ฝั่งฟินแลนด์แม่หน่อยว่าได้ออกไปถ่ายคลิปเด้อค่ะเด้อแม่หน่อยยังมึนอยู่พี่น้องกินกาแฟแก้มึนอยู่นะจ๊ะดูบรรยากาศมื้อนี้โอเคอยู่ตอนมาน่ะหมอกลงแต่ว่าพอสายมาแดดดีเลิศเบอร์นะคะเลิศเบอร์เลิศเบอร์ตู้สล็อตตู้เกมยังในจกเอาล่างวันโอ้ยมันมีปัญญาเด้อตู้สล็อตตู้เกมนี่สินะคะจะมีทุกจุดเลยค่ะนี่เห็นไหมมีห้องให้เล่นมีทุกจุดมีทุกชั้นเลยนะคะบนเรือนานๆไม่น้อยก็สิได้ทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้ไม่ได้ก็ขึ้นมาชั้นบนจะพาพี่น้องว่าเบิ้งเฮ้ยเนี่ยกับตู้สล็อตจ้ะฟังนั่นก็ออกไปได้ฟังนี้ก็ออกไปได้เดี๋ยวมันจะพาไปเบิ้งเพราะว่ารถมันจอดรถเรือมันจอดแล้วเนาะจะเป็นจังไดอู้นี่คือฝั่งโอลันนี่คือเกาะโอลันนะคะเขาบ่ให้ขึ้นค่ะตอนนี้ที่จริงขึ้นไปทางเครื่องแห่งสีงามเนาะนี่คือเกาะโอลันนี่คือฟินแลนด์นะคะเนี่ยค่ะถ้าผู้ใดนั่งเรือมากับแม่หน่อยจังซี่ก็สิออกตรงนี้เนาะเพื่อสิไปตรงด้านตรวจเขาฟินแลนด์ตรงนั้นนะคะนี่คือฟินแลนด์ค่ะเนี่ยบันไดพระเจ้าก็สิมาทาบจังซี่ส่วนผู้ใดที่เอารถเขามาไว้ใต้ท้องเรือนะคะก็ขับออกเห็นบ่คะรถพระเจ้าเขาคิวเพื่อที่จะขับเขามาไว้ใต้เรือเขาจะกลับไปสวีเดนกันเห็นบ่นี่คือจอดรอคิวเพื่อที่จะกลับนะคะยังเขามาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะพาเขาไปเบิ่งฟังนี่ก็จะเป็นบาร์เป็นพับเนาะค่ะเนาะแม่จะพาออกไปเบิ่งข้างนอกของฟังที่จอดข้างนอกนะคะโอ้ลมแห้งหนาวพี่น้องนี่ค่ะที่แม่หน่อยทายให้เบิ่งที่มันเป็นเกาะตอนที่แม่หน่อยนั่งกินเหล้าโอ้กินไว้กับกินนั่นเข่านะคะไม่แก้วเดียวพี่น้องมิ่งๆหู้ยตายค่ะตายไว้แก้วเดียวสันมิ่งค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยจะยืนทายให้พี่น้องเบิ่งสักครู่แล้วแม่หน่อยจะทายรูปเด้อค่ะเด้อแม่หน่อยอยากได้รูปเพราะว่าบางที่มานั้นนะจังสิได้นะคะเนี่ยค่ะเวลาถ่ายก็ต้องระวังมีเรือสำรองนะคะทั้งสองฝั่งค่ะมีเรือสำรองทั้งสองฝั่งนะคะนู่นค่ะให้ดูว่าค่อยได้ออกมาถ่ายแบบนี้พี่น้องเบิ่งเนาะเฮาย่างเฮาสามารถย่างอ่อมแต่งหัวเรือไปถ่ายเรือได้นะคะทุกชั้นเลยค่ะนี่คือท่าเรือนะคะของฝั่งฟินแลนด์เนาะค่ะอยู่ที่เกาะโอรันนะคะโอแลนด์โอแลนด์นะคะโอ้ยมีความสุขวันที่มาปลดปล่อยก็มาแต่ไม่ได้ฝึกฝนกระจาย
ว่าห้าไปอีกแล้วนะค่ะเด้อค่ารถค่าเรือแค่ร้อยเดียวจะได้วิวเป็นล้านนะคะหัวเหือผู้กระจายนะจ๊ะนะจ๊ะนะเรือออกแล้วพี่น้องเรือออกแล้วนะคะเขาก็เริ่มจำนายแล้วค่ะเห็นไหนก็ยังตกต่ำตกสูงไหวแก้วเดียวเนาะฟาดมันไปโดดโดนไหนมาเที่ยวดอกไม่ซีเรียสกันเนาะไม่ดราม่าเนาะนานๆมาเที่ยวพี่น้องจ๋าอันนี้ถ้าเอาความลุ่งในแก้วเบียร์ก็จะเป็นไททานิกการดื่มเหล้าไม่ดีนะพี่น้องและนี่สังขารมันเผาผันไปแล้วเนาะห่วยมือแข็งพี่น้องคุณนี่รอเขาเปิดเดี๋ยวก็จะมีนักดนตรีมากค่ะกำลังเคลียร์คนออกคนกำลังเข่ามากนะคะโอ้แม่จ๋าทำไมหน้ากูแดงแท้เมื่อนี่ก็จะลงไปซื้อของแล้วซื้อแพ็คของแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะตาลายนะจ๊ะหน้าแดงจังสตังยังไม่อยู่ครบเมื่อแล้ว